สวัสดีค่ะร้านพ่ออมซักอบรีดนะคะวิดีโอนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำวิธีการซักเสื้อที่มีเครื่องประดับแบบนี้นะคะ wow. วิธีการก็คือทางร้านขอแนะนำให้ซักด้วยมือเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราซักเครื่องเครื่องประดับพวกนี้นะคะก็จะไปเกี่ยวกับผ้าชิ้นอื่นหรือว่าแม้กระทั่งกับตัวผ้าเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนซักนะคะให้เราดูรายละเอียดนะคะว่าผ้าของเราเปื้อนจุดไหนหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้น้ำยาขจัดคราบค่ะป้ายไปบริเวณที่มีจุดเปื้อนหรือว่ารอยลิปสติกหรือว่าเศษคราบอาหารอะไรประมาณนี้นะคะตัวอย่างตัวนี้นะคะสมมุติว่ามีคราบอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้น้ำยาเราก็ใช้น้ำยาขจัดคราบป้ายไปเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมอุปกรณ์ค่ะน้ำนะคะถ้าเราจะใช้ผงซักฟอกนะคะก็แนะนำให้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าผ้าชนิดนี้ไม่ค่อยเปื้อนอยู่แล้วค่ะแค่นี้ก็พอนะคะหลังจากนั้นละลายผงซักฟอกนะคะตีไปเรื่อยๆให้เกิดฟองค่ะแล้วนำผ้าลงไปขยำเลยนะคะไม่แนะนำให้ขยี้นะคะเพราะว่าจะได้เป็นการถนอมตัวผ้าเลยนะคะใช้มือขยำไปเรื่อยๆค่ะเช็คดูนะคะว่าถ้าผ้าสะอาดแล้วก็ซ้ายมือบิดผ้านะคะบิดให้น้ำออกเยอะที่สุดนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ล้างค่ะไปจะเป็นขั้นตอนการล้างนะคะวิธีการล้างก็คือล้างจนกว่าฟองจะไม่มีในน้ำนะคะนี่สะอาดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการแช่น้ำยาปะผ้านุ่มค่ะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการแช่น้ำยาปะผ้านุ่มค่ะปริมาณน้ำไม่ต้องใส่เข้าไปเยอะนะคะละลายตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะให้กระจายไปกับน้ำนะคะจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับผ้าโดยตรงค่ะแนะนำให้แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะคะแล้วก็ทำการบิดเอาน้ำออกนะคะไม่แนะนำให้ปั่นแห้งนะคะเ
สรุปนะคะก็คือวิธีการซักผ้าที่มีเครื่องประดับแบบนี้นะคะแนะนำให้ซักมือเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ปั่นแห้งด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เครื่องประดับของเราหลุดนะคะหรือว่าไปเกี่ยวกับผ้าชิ้นอื่นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ